ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากนะครับที่ได้ขึ้นที่หนึ่งครับก็ตอนแรกวันนี้ผมกะว่าจะแบบค่อยๆไปค่อยๆตามไปแต่ทีนี้มันมีโอกาสผมก็เลยลองฉีกดูครับก็แบบเริ่มทิ้งไกลเริ่มทิ้งมา3 วิกว่าอะไรเงี้ยผมก็แบบดีใจมากครับแล้วก็แบบมาเหลือมา2รอบ3รอบสุดท้ายผมก็เริ่มแบบเซฟตัวเองครับจนเข้าที่1เนี่ยแหละครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ขึ้นโพเดียมอันดับที่1แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนประจำปีด้วยครับขอบคุณครับ